วิกกี้ภรรยาเวียตอบกลับแบบน่ารักไม่ฟาดอะไรหลังโดนดราม่าเตือนการเลี้ยงลูกขอบคุณที่พี่น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงวิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์ตอบกลับแบบน่ารักไม่ฟาดอะไรหลังโดนดราม่าโผล่เตือนเรื่องการเลี้ยงลูกขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มตัวสำหรับคุณพ่อเวียสุกลวัฒน์และคุณแม่วิกกี้พิมลยาซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม2565คุณแม่วิกกี้ได้ให้กำเนิดน้องวิรินลูกสาวคนแรกวัย2เดือนกว่าแล้วแถมนับวันน้องวิรินก็ฉายความน่ารักน่าชังแบบสุดๆทำเอาน้าๆป้าๆถึงกับหลงรักเลยทีเดียวล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 65คุณแม่วิกกี้อวดคลิปวิดีโอความน่ารักของลูกสาวซึ่งกำลังนอนทิ้งหมอนสูงฟังคุณพ่อเวียเล่นกีตาร์และร้องเพลง Baby Shark ให้ลูกฟังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าพ่อลูกหันสาเอโพสแชร์บายวิกกี้พับลิกไอจีwikiexplorerท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของน้องวิรินและคุณพ่อเวียคุณแม่วิกกี้แต่ไม่ไหวกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาเตือนคุณแม่วิกกี้ถึงเรื่องการเลี้ยงลูกให้ลูกนอนหมอนสูงและเอียงคอหวั่นกระดูกผิดรูปเนื่องจากคอน้องวิรินยังไม่แข็งอาจจะเป็นอันตรายได้จนเรื่องรู้ไปหูคุณแม่วิกกี้ออกมาคอมเมนต์ชี้แจงทันทีตอบกลับดราม่าแบบน่ารักแต่ไม่ฟาดอะไรว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักและเอ็นดูพวกเรานะคะในคลิปนี้น้องเพิ่งทานนมเสร็จมามี้เลยให้พิงหมอนตอนฟังเพลงเพื่อไม่ให้นมย้อนออกมาหมอนที่โรงแรมอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงส่วนหมอนนอนน้องจะเป็นหมอนที่ถูกต้องตามสรีระทารกนะคะขอบคุณที่พี่น้องๆทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องนี้นะคะหายห่วงได้เลยค่ะป้ามีรักและดูแลลูกเต็มที่ค่ะเลิฟๆทุกคนนะคะขอบคุณอินสตาแกรม wikiexplorerแอปทักษอรปล่อยผ่านหลังเจอถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอวันที่24 กุมภาพันธ์ 66นางเอกชื่อดังแอปทักษอรพักสุขเจริญให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Samsung Galaxy S23 ซีรีส์ที่ AIS Black Hip Store สยามเซ็นเตอร์ถึงเรื่องที่มีคอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามกลาง IG จะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอรวมถึงที่ช่วงนี้โพสต์แคปชั่นเด็ดจนแฟนๆฮือฮาล่าสุดเจอคอมเมนต์ปริศนาโผล่ถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงหรือได้เห็นไหมเอาจริงๆตอนแรกไม่ได้เห็นคอมเมนต์มาเห็นอีกทีก็คือในข่าวถามว่าตกใจไหมรุ่นนี้ไม่ค่อยตกใจอะไรแล้วแต่ก็อาจจะมีสงสัยว่ามันเริ่มมายังไงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปหาต้นตออะไรขนาดนั้นซีเรียสขนาดไหนเพราะเหมือนถูกกล่าวอ้างไปแล้วว่าเราจะคบกับคนนี้จริงเหรอพูดตรงๆมันก็ลำบากสำหรับแอปเหมือนกันในการให้สัมภาษณ์เพราะว่าคนนี้คือคนไหนไม่ได้มีใครกล้าพูดออกมาแล้วจะให้แอปเป็นคนพูดมันก็คงไม่ใช่ส่วนตัวไม่ได้ถึงกับซีเรียสเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้มีอะไรมีแฟนคลับมาปกป้องเยอะสำหรับคนที่ปกป้องที่มั่นใจในความเป็นตัวแอปมั่นใจในวิจารณญาณการตัดสินใจของแอปเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะรวมถึงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะคิดจะเอาเรื่องเอาราวไหมเพราะทำให้เราเสียชื่อเสียงไม่ค่ะเอาจริงๆแอปก็มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นเรื่องเสียชื่อเสียงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแอปไม่ได้ทำอะไรเลยทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วที่เขาพูดกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาเพื่อจะนำไปสู่อะไรแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยที่พูดมาค่ะ
ฉะนั้นก็ปล่อยผ่านเพราะมันไม่จริงค่ะช่วงนี้ไอจีเฟียสมากทั้งแคปชั่นทั้งรูปที่ลงมันเกิดตรงมันว่างค่ะหัวเราะละครเพิ่งปิดกล้องไปก่อนหน้านี้ถ่ายสองเรื่องพร้อมกันเอาตรงๆก็เครียดเพราะว่าเป็นงานยากทั้งคู่พอละครปิดกล้องหมดแล้วเหลือสบายๆแค่อ่านข่าวพิธีกรรายการอีเวนต์บ้างนิดหน่อยแล้วก็มีถ่ายโฆษณาทีนี้พอมันว่างก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคิดนานไหมแต่ละอันกว่าจะลงต้องคิดไม่นานถ้าคิดนานจะไม่ลงยิ้มหมายถึงว่าคิดพิจารณาเองว่าจะลงเพราะไอจีเป็นคนเล่นเอง 100% บางคนเขียนว่าคนนั้นคนนี้ลงให้ไม่มีค่ะลงเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะส่วนแคปชั่นที่เป็นคำพูดตลกตลกบางทีก็ให้เพื่อนช่วยคิดให้หลายคนยกให้เป็นตัวจี๊ดโซเชียลแล้วอย่างที่บอกว่าว่างขึ้นก็อยากทำอะไรสนุกสนุกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ช่วงจังหวะงานช่วงนั้นที่ได้ทำด้วยอย่างรูปที่ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปจากรายการสามแซ่บเราก็พยายามจะทำแคปชั่นอะไรให้มันเข้ากันเท่านั้นเองถ้ามีคนอ่านแล้วสนุกและแชร์ต่อมันก็แฮปปี้ค่ะคนแซวเยอะว่าตัวจริงหรือเปล่าโดนแฮกไอจีหรือเปล่าใช่ค่ะบางคนก็บอกว่านี่ปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็ได้ค่ะให้คนแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะล่าสุดที่ลงไปก็มีน้องตีมาแซวด้วยคนนั้นเขาเป็นขาประจำเราเองก็ไปต่อไม่ถูกนะบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นต่อไงอะเล่นต่อหรือมีคู่แข่งบางทีก็ยอมแพ้ไปไม่ถูกคนเข้ามากรีดกันเยอะมากบอกแล้วว่าอะไรที่แฟนคลับแฮปปี้เราก็แฮปปี้ตามค่ะจริงๆตีเขาก็น่ารักเวลาลงอะไรไปเขาก็จะเล่นด้วยเวลาเจอตัวจริงเขาหยอดเก่งไหมไม่เคยแซวเลยค่ะแสดงว่าเขาเก่งแต่ในโซเชียลใช่ไหมใช่ค่ะยิ้มถามว่าสนิทสนมกันมากขึ้นไหมเอาจริงๆเจอกันเฉพาะวาระโอกาสก็น่าจะเจอกันในรายการสามแซ่บนี่แหละค่ะอีกอย่างแอปว่ามันก็เป็นมิตรภาพของคนเคยร่วมงานกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันต่อเนื่องเวลาเห็นคอมเมนต์ของเขาแล้วรู้สึกเหมือนโดนจีบไหมแล้วมาถามแอปยิงแอปว่าเขาคงอยากร่วมสนุกอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าน้องเขาเป็น FC ของเราเคยเจอกันตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วตีเขาก็จะบอกว่าเป็นแฟนคลับแอปตั้งนานแล้วค่ะเคยเจอกันเป็น10ปีแล้วหรือว่าจะเข้าตำราน้ำหยดลงหินสักวันหินจะกร่อนรุ่นนี้กร่อนมาก่อนนานแล้วค่ะหัวเราะอ